ครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับใน Wake Up Thailand นะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของสินค้าราคาแพงนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับแต่ว่าเบรกนี้เราจะมาดูกันที่การเลือกตั้งซ่อมฮะการเลือกตั้งซ่อมมันมีหลายพื้นที่นะฮะทั้งภาคใต้ทั้งหลัก4เราเริ่มกันที่หลัก4ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะตัวนี้ก็ตัวเต็งๆกันเยอะนะฮะคุณสุรชาติเทียนทองเนี่ยนะครับตกลงแล้วคือเราไม่เอาข่าวพลังประชารัฐซัดประชาธิปัตย์ละฮะประชาธิปัตย์ซัดพลังประชารัฐมั้งเอาซะหน่อยนี่ไงก็คุณสายยันนี่ไงนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐอันนั้นคือข่าวที่หนึ่งคือเขาบอกว่าที่พลังประชารัฐโดนอ่ะว่ารัฐบาลแบบไม่มีน้ำยงน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยผมขออภัยทั้งนั้นผมกลับมาที่เรื่องของราคาแพงก่อนเอาประเด็นนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงนะฮะเพราะมันดีครับอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นของสสพลังประชารัฐเขาเน็บพรรคเก่าแก่ของเขาใช่บอกว่าไร้น้ำยาแก้ของแพงก็คือเขาบอกว่าคนธรรมดาว่าเป็นพลังประชารัฐแต่เขาบอกว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยนะพรรคที่ดูแลเนี่ยเรื่องของสินค้าเกษตรอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ประชาธิปัตย์เต็มๆงานนี้อันนี้คือคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองใช่ไหมครับสสเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วต่อมาก็คือคุณเทพไทยเนี่ยแหละก็ไปขุดนะขุดนโยบายต่างๆของพลังประชารัฐที่เคยไปหาเสียงมาแล้วก็ไม่ได้ทำอ๋อนี่คือตีกันเองแล้วนี่ขนมผสมน้ำยาจัดไปนะแต่ประเด็นก็คือนโยบายที่เขาหยิบขึ้นมาว่าพลังประชารัฐอ้างว่าจะทำแล้วไม่ทำเนี่ยเช่นการขึ้นค่าแรงใช่ไหม400ถึง425บาทมารดาพลังประชารัฐดูดีๆนะฮะและนโยบายอื่นๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดอยู่ในมือของพรรคประชาธิปัตย์นะครับค่ามีแต่ค่าแรงค่าแรงอยู่ในมือของกระทรวงแรงงานอันนี้อยู่พลังประชารัฐจริงราคาสินค้าเกษตรที่บอกข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าอ้อยยางพาราอยู่ในมือประชาธิปัตย์การบอกว่านโยบายมารดาพลังประชารัฐอยู่พม.ป่ะอยู่กับใครอ่ะอยู่พม.อยู่พม.แต่ว่าทั้งหมดมันก็บ่อยกันไม่ได้อะมันต้องเป็นนโยบายรัฐบาลมันต้องรับผิดชอบร่วมกันไงถูกไหมนะฮะเบี้ยผู้สูงอายุยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาปากท้องมันเป็นของประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอฮะก็ถ้าเกิดมันผลักดันจากพม.มาต้นทางใช่ไหมมีเหรอพลังประชารัฐจะไม่รับใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันลำบากอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าคุณดูแลพม.ใช่ไหมคือประชาธิปัตย์เนี่ยดูแลทั้งสินค้าเกษตรดูแลทั้งพม.อย่างที่อาจารย์วิโรจน์ว่าเลยถูกเป๊ะเลยคือคุณก็ลองผลักดันดิแม้มันจะเป็นนโยบายพลังประชารัฐก็ตามคุณถึงจะมีความชอบธรรมในการด่าเขาใช่ไหมคือแน่นอนเขาไม่ทำตามนโยบายเขาอะใช่แน่นอนแต่ว่ามันกลายเป็นว่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาไม่ได้คุมกระทรวงไงเขาบ่อยได้ไงบ่อยประชาธิปัตย์เองก็ต้องขมิบขมันในการทำเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ทำเลยแล้วไม่ใช่นะทั้งหมดเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยไปขี่คอนโยบายพวกนี้ด้วยสมัยก่อนก็เกทับกันจำได้ไหมไอ้ประชาพลังประชารัฐมีมารดาประชารัฐประชาธิปัตย์เขาก็มีจำได้ไหมเกิดมาให้ตั้งแต่เกิดยังนี่ให้ค่าเล่าเรียนเหมือนพลังประชารัฐมิกซ์รวมหลายๆนโยบายหลายๆพรรคมาใส่ตัวเองทุเรศทุลังถึงเวลาแล้วมันทำไม่ได้ดูแล้วเขาบ่อยกันลำบากจริงๆนะเพราะว่าหลายประเด็นเนี่ยหลายเรื่องที่พลังประชารัฐหาเสียงเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ประชาธิปัตย์ดูแลจริงๆแล้วประเด็นคือประชาธิปัตย์อ่ะพี่ก็เคยแบบออกนโยบายพวกนี้อ่ะไปขี่ทับไปเกทับพลังประชารัฐเขาด้วยคุณก็ไม่ทำอยู่ดีไม่แต่เวลาเขาบอกว่าอยากจะให้สมองมีความจำดีต้องกินเลยนะน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาใช่ไหมเออคุณส่งไปให้คุณเทพไทยซะหน่อยเราทำขายบ้างปะเนี่ยถ้าเราทำขายเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวก่อนไม่แต่เพราะว่าหลายๆนโยบายของพลังประชารัฐทำตอนนี้หาแล้วไม่ได้ทำตามมันไม่มีอยู่แล้วรีกูเลเตอร์อยู่ไหนใครเป็นคนดูแลเรื่องนี้ถ้ามันไม่ทำตามนี่คือขายฝันหรือเปล่าแล้วให้ประชาชนเลือกแล้วคุณก็หลอกประชาชนว่าจะมีไม่มีคือจริงๆเป็นหน้าที่สว.นะจริงๆมันต้องตรวจสอบคือตอนนี้มันกำลังมีประเด็นคือผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยก็ถามว่าคุณเคยออกนโยบายว่าปี65รถเมล์ร้อนต้องศูนย์พันคำถามก็คือเนี่ยปี65เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ย65คือถ้าจะศูนย์พันจริงก็มีเวลาอีก1ปี31ธันวาคม65คุณต้องให้ศูนย์พันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจบเลยนะเดี๋ยวก็โบยไปภูมิใจไทยอีกโอ้เนี่ยนี่ก็ภูมิใจไทยบอกไปทำสถานีรถไฟอยู่แต่จริงๆมันโบยไม่ได้นี่ฮะในเมื่อคุณหาเสียงมาแล้วคุณได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือไม่มีอะไรผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองทั้งสองท่านว่าไงฮะไม่มีอะไรที่เป็นผลงานเด่นเลยของพลังประชารัฐเพราะพลังประชารัฐคือใครคือคุณเห็นเรื่องแจกที่ดินพลเอกประวิตรไปแจกบ่อยได้ประโยชน์โพดผลหรือเปล่าไม่รู้นะคือไปยึดมาเป็นล้านไร่แต่ว่าคุณไปแจกกี่คนเองใช่ไหมอันเนี้ยแต่ว่าประวิตรเนี่ยมีงานนี่งานเดียวเลยหลักๆเลยกระปลูกปลา
ปลูกป่านี่สุดท้ายก็ตายนี่โดนแบนแล้วเลิกปลูกแล้วคืองานของธรรมนัสเนี่ยมีคุณเห็นแต่มันไม่ใช่งานที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงแล้วงานพวกนี้ถูกบล็อกหมดเพราะว่าไม่ยอมให้สายนี้โตธรรมนัสคือประยุทธ์ไปบล็อกหมดบล็อกหมดแล้วไอ้ที่หาเสียงตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพของอุตมะสนธิรัตน์เป็นคนหาเสียงไงตอนนี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวไปอยู่พรรคใหม่คือเลยไม่รู้พลังประชารัฐมันคืออะไรอ๋อคือเดี๋ยวไปอยู่พรรคใหม่ก็เอานโยบายนี้ไปขายโอ้พลังประชารัฐคือประยุทธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแต่อย่างนี้มันดิ้นหลุดได้ใช่ไหมเพราะว่าคนหาเสียงมันไม่รู้คืออะไรเลยมันไม่มีตัวตนเลยพลังประชารัฐถ้าใช้หลักการว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะหาเสียงเรื่องนึงนะแต่ต้องไปดูว่าคุณเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในสภาหรือเปล่าเป็นนโยบายหรือไม่ถ้าคุณเคยนำเสนอว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณต้องทำแต่สมัยนั้นคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณคิดว่าคุณอุตมะนั่งคิดนโยบายอยู่คนเดียวเหรอพรรคไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเหรอโอเคไม่เข้าใจแต่ผมกำลังโยงว่าแล้วพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ต้องรับผิดชอบอะไรไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต้องออกไปไงฮะพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปสิฮะเขาอาจารย์พูดเราพูดมาหลายปีแล้วเพราะว่าคนไปเลือกพลเอกประยุทธ์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเห็นนโยบายก็เลยไปเลือกแล้วคุณไม่ทำรักสงบจบที่ลุงตู่สงบไหมราบคาบเมื่อมันทำงานไม่ได้ระบบสภาเนี่ยมันก็จะต้องเอาออกใช่ไหมมันเคยเกือบจะทำได้แล้วแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยดันรู้ตัวหรือว่าดันตั้งรับเป็นซะก่อนครับก็ปลดธรรมนัสเลยใช่ไหมมันก็เลยทำให้รอยร้าวเนี่ยยังอยู่จนถึงบัดนี้ไงมันก็เลยทำให้ประยุทธ์เนี่ยมันก็เลยทำให้ระบบสภาที่ควรจะต้องทำงานมันเมื่อไม่มีประสิทธิภาพไม่ทำตามนโยบายหรือไม่ได้ทำประโยชน์ผลกับประชาชนมันก็ควรจะต้องออกไปเนี่ยมันก็เลยเดี้ยงไปเพราะว่าประยุทธ์รับมือได้ซะก่อนใช่ไหมอันเนี้ยจะว่าไปทำไมประยุทธ์ถึงจะมีอำนาจต่อรองอยู่เพราะว่ามีสว250หนุนหลังอยู่นั่นไอ้เรื่องแบบนี้มันยังพูดง่ายว่าเรายังไม่ได้หยุดหลุดออกไปจากระบบสืบทอดอำนาจที่เขาวางเอาไว้ครับแล้วจำได้ไหมพี่ตัวตอนเขียนรัฐธรรมนูญพวกเนี้ยเขาจะมีบอกว่าต้องเขียนกรอบต่างๆเพื่อไม่ให้มีประชานิยมห้ามมีนโยบายขายฝงขายฝันอะไรต่างๆนี่มันชัดๆเลยและกฎหมุงกฎหมายไอ้พวกที่คุณเขียนเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันไปไหนหมดอ่ะหรือมันใช้ได้แก่เฉพาะคนอื่นแต่ใช้กับพวกคุณเองก็ไม่ได้ครับก็กลับย้อนกลับไปที่ประเด็นของพิชวัตรเรายังอยู่ภายใต้การถูกสืบทอดอำนาจอยู่นี่หลายปีมากแล้วนะฮะผมย้อนอดีตไปเนี่ยผมบอกโหนี่ผ่านมาหลายปีเรายังอยู่คนเดิมอยู่เนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะฮะหลายๆพรรคการเมืองเขาต้องการเอาจริงเอาจังแล้วก็เพื่อที่จะได้กำเสียงให้ได้มากที่สุดนะฮะอย่างฝ่ายค้านก็ต้องการรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดคุณสุริชาติเทียนทองผู้สมัครสสกทมเขต9หลัก4จตุจักรเบอร์3จากเพื่อไทยเนี่ยนะฮะลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ลงไปพร้อมกับคุณสรวงศ์เทียนทองนะฮะซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับรอบนี้ไปหาเสียงบริเวณตลาดจัดสรรรถไฟนะฮะแล้วก็สำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนานะอันนี้คือเมื่อเช้านี้เลยนะประชากรเขตหลัก4นะฮะครับแล้วก็ระหว่างการลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณตลาดในคุณชูชาติระบุว่าโดยปกติบรรยากาศจะคึกคักไปด้วยประชาชนมาจับจ่ายสินค้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนแต่ทุกวันนี้จะเห็นว่าตลาดเงียบเหงาแม้กระทั่งวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับความหวาดกลัวในเรื่องของโรคระบาดนะฮะคุณสุรชาติเองบอกว่าไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรเป็นพิเศษนะสำหรับช่วง20วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเนื่องจากระยะเวลาที่ตั้งใจทำงานเนี่ยทำมาตลอด17ปีทำมาทุกช่วงเวลานะฮะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ตนมองว่าการทำงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสร้างความผูกพันระยะยาวกับประชาชนในช่วงไม่มีวิกฤตเราอยู่ในฐานะลูกหลานในช่วงมีวิกฤตเราก็อยู่ในฐานะผู้นำที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคุณสุรชาติยังกังวลด้วยนะฮะในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยแล้วก็การวนกันลงคะแนนซึ่งคุณสุรชาติพูดเหมือนทำนองว่าได้ยินแล้วก็เหมือนกับมีข่าวคราวตรงนี้เข้ามาก็อยากจะให้จับตามองในเรื่องนี้ก็ประเด็นคือในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยแกก็มีหลักหลักฐานนะว่ามันมีสองอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะและแกก็มีความพยายามที่จะส่งเรื่องไปกกต.แต่ว่าเขาก็ปัดตกไปนะครับรอบนี้ผมคิดว่าจำเป็นจริงๆที่ทั้งผู้สมัครเองและรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่นะต้องช่วยกันไปสอดส่องเวลาเขานับคะแนนตรวจคะแนนลงคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องช่วยกันดูครับเดี๋ยวเรามีบรรยากาศเสียงอาจารย์วิโรจน์ฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของคุณสุรชาติลงพื้นที่เมื่อเช้าฮะคงไม่ได้คิดว่าไอ้20กว่าวัน20วันที่จะเหลือเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยจะหาอะไรมากลยุทธ์อะไรมามัดใจหรอครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเราอยู่กับลุงป้าน้าอาเราอยู่กับพี่ๆน้องๆมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเราทำเรียกว่าเรา
ป็นความผูกพันระยะยาวครับแล้วมันยาวมาก10กว่าปีเนี่ยเราอยู่กับเขาในทุกช่วงเวลาทั้งวิกฤตทั้งไม่วิกฤตนะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงที่ไม่มีวิกฤตเนี่ยเราก็อยู่เหมือนพี่น้องลูกหลานในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็อยู่ในฐานะผู้นำที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอยากที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยลงไปสอบถามพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภายในชุมชนดูนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชุมชนริมคลองพี่น้องชุมชนภายในเคหะดูว่าการซื้อเสียงมีจริงหรือไม่ใครซื้อเท่าไหร่นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของเป็นห่วงเรื่องของวันลงคะแนนนะครับวันลงคะแนนเสียงนะครับก็อยากจะขอให้ทุกฝ่ายได้ออกมาจับตาดูกันเยอะๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในวันนั้นในแต่ละหน่วยนะครับกับจำนวนบัตรที่อยู่ในหีบในตอนนับคะแนนครับก็ขอให้มันตรงกันนะครับเราตั้งใจไว้นะครับหลักๆก็มี2จุดนะครับจุดแรกก็ที่จะเป็นวันที่14นี้นะครับที่ชุมชนเสนานิคม2ฝั่งจตุจักรนะครับแล้วก็วันที่28นะครับที่เคหะทุ่ง2ห้องเขตหลัก4ครับครับนี่เป็นบรรยากาศของพรรคเพื่อไทยนะฮะขณะที่พลังประชารัฐครับคุณสรัญรัตน์เจนจาคะภรรยาคุณศิระเจนจาคะเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้สมัครอีกท่านหนึ่งจากได้เบอร์7นะครับในเขตหลัก4ตรงนี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตนได้รับกำลังใจจากประชาชนจำนวนมากต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้สนับสนุนนะฮะเวลาที่นายศิระไม่ได้มาด้วยก็จะมีชาวบ้านสอบถามด้วยความห่วงใยและคิดถึงการทำหน้าที่ของนายศิระที่ช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้านนะครับชอบวันนี้มากเลยว่าปัญหาเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องปากท้องเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดมา2ปีทำให้เศรษฐกิจเขาพยายามจะโบยนะเป็นเศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตรวมถึงไทยด้วยส่งผลให้มีคนตกงานจำนวนมากประชาชนรัดเข็มขัดลดการใช้จ่ายเป็นสาเหตุทำให้ทำมาหากินยากขึ้นนะคงไม่ใช่เพราะชาวหลักสี่จตุจักรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับความไว้วางใจเข้ามาทำงานรับเงินเดือนที่มาจากภาษีก็จะตอบแทนคุณด้วยการดูแลประชาชนที่ดีขึ้นต้องการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่ใช่ไหมแต่คุณศิระเวลาคุณศิระพูดไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่เข้าใจแต่ประเด็นคือหนึ่งไอ้ที่คุณมีปัญหากันอยู่ไม่ได้เกิดมาจากชั้นนั้นนี่เป็นปัจจัยภายนอกนี่คือวิธีคิดแบบพลเอกประยุทธ์ล้วนเป็นเพราะโควิดเป็นเพราะโควิดทำให้เกิดปัญหาแล้วเขาเป็นกันทั้งโลกครับเป็นกันทั้งโลกครับแต่โอเคอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่คุณศิระเวลาคุณศิระให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะข่าวศิระไปทำไปช่วยทำลายเสียงข่าวไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ดัดเนื้อข่าวใช่ไหมไม่คือตามนี้เลยใช่ไหมไปช่วยทำให้เสียงน้อยลงเสียงเมียตัวเองน้อยลงอันนี้ก็ถูกต้องไงพี่เพราะว่านี่คือสายของแก๊งที่อยู่ในพลังประชารัฐที่ไม่แคร์เรื่องนโยบายบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นคิดว่าโหนพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวแล้วก็จะอยู่ในอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆเพราะคุณศิระบอกว่าคุณสรัญรัตน์เนี่ยภรรยาเมื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนตนแล้วจะไปเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์มันก็ขัดแย้งกับที่พูดเมื่อจันโอชาพูดตอนจะทำหน้าที่แทนตนได้อย่างแน่นอนและวันนี้ยังไม่ถึงคืนหมาหอนยังไม่มีการพบทุจริตเลือกตั้งแต่ที่เห็นน่าจะมีการเป็นการมีเสียงที่โจมตีใส่ร้ายป้ายสีซึ่งตนจะรวบรวมหลักฐานและฟ้องดำเนินคดีแน่นอนโอ้โหโอเคคุณศิระยังบอกว่าหลังเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้นะฮะทั้งชุมพรและสงขลาเนี่ยพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคจะลงมาช่วยหาเสียงในพื้นที่หลักสี่ครับครับก็โอเคนี่ก็ดูลีลาพลเอกประยุทธ์ไอ้ประวิตรเนี่ยเราเริ่มเห็นยุทธศาสตร์นะเพื่อไทยเขาจะทำงานกับชุมชนฐานเสียงเป็นสำคัญใช่ไหมฮะพลังประชารัฐจะออกแนวต้องโหนประยุทธ์อย่างเดียวซึ่งไม่รู้เอาหรือเปล่าอ่านสถานการณ์ยังไงก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจคือถ้าในภาคใต้นี่ไม่แน่ใช่ไหมแต่ว่าในกทมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงพลเอกประยุทธ์จะได้สักเท่าไหร่แต่พี่ในเขตหลักสี่พี่ก็ต้องเข้าใจกองเชียร์กันเยอะนี่ผมกำลังจะพูดตรงนี้เป็นข้าราชการเกษียณอายุมากที่อยู่ในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่พอสมควรมีเยอะนะพื้นที่ตรงนี้แล้วพวกเนี้ยแฮปปี้มากมันจะได้มากไปกว่าเดิมเหรอเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มากไปกว่าเดิมมันก็แพ้สุรชาติแล้วนะมากไปถ้าคุณน้อยไปกว่าเดิม 2,000 เสียงเนี่ยมากไปกว่าเดิมในความหมายนี้อาจารย์พิษวิเคราะห์ว่ามันจะได้เสียงประชาธิปัตย์หรือเปล่า16,000กว่าเนี่ยอาจจะแบ่งไปกับกล้าและบางส่วนก็ถูกแบ่งส่งกลับมาให้พลังประชารัฐด้วยหรือไม่ก็เป็นไม่ได้งั้นก็ต้องดูแต่ผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนื่องจากประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ส่งใช่ไหมงานนี้มันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเทไปแต่ว่าผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคะแนนไม่ได้ดีเท่าเดิมคุณคิดว่ากระแสเขาดีเหมือนปี62ตอนเลือกตั้งทั่วไปหรอหายไปครึ่งนึงไหมความนิยมอ่ะหายไปครึ่งนึงไหมและศิระบทบาทของศิระเนี่ยเป็นที่ประทับใจของชาวบ้านหรอแน่นอนฮะมันมีบางส่วนจริงที่เข้าถึงศิระแล้วเป็นปากเป็นเสียงเพราะว่าศิระนี่เขามีไลค์แบบถึงลูกถึงคนอยู่ใช่ไหมใจถึงพึ่งได้แต่ว่ามันมีกี่คนกันล่ะที่ไม่พอใจที่ศิระกลางผมไม่เห็นว่ามันจะมากไปเท่าเดิมนะโอเคพอยที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นไปได้ว่า16,000จะเทมาเชียร์ศิระ
แต่16ที่เชียร์ประชาธิปัตย์นี่เขาจะเลือกศิระลงเหรออย่าลืมนะว่าคนที่เชียร์ประชาธิปัตย์ก็ต้องมีภาพดีหล่อๆแบบอัธวิทย์แบบสกลทีแบบอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ศิระมันไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นผมถึงไม่เชื่อว่าจะได้เยอะอ่ะแล้วยิ่งไปโหนประยุทธ์อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าฉลาดคือถ้าด่าประยุทธ์แล้วอาจจะได้ผมว่าด่าประยุทธ์เชียร์ประวิตรเชียร์ธรรมนัสเพื่อจะได้พี่ชูกำลังมองว่านโยบายที่คุณศิระพูดเนี่ยเมื่อเลือกของภรรยาเขาไปปกป้องพลเอกประวิตรพี่ชูมองว่านี่เป็นนโยบายที่กำลังจะทำให้ภรรยาเขาเสียงน้อยลงแต่เขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะเขาเชื่อว่ามันจะมีกลุ่มคนสนับสนุนเขาอยู่ผมก็ไม่รู้เขาอ่านเกมยังไงแต่เขาเป็นไปได้ว่าโอเคผมเขาเจอแบบผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะยังเชียร์พลเอกประยุทธ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้ก็มีแต่มันบางทีมันก็เป็นเอ็กโคแชมเบอร์ไงคือเขาก็เวลาเลือกตั้งจริงๆมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างครับเข้าใจอยู่แต่ก็แต่ใจอะผมก็อยากให้ประชาชนก็คิดดูว่าตลอดเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างคิดดูดีๆอ่ะไอ้ทุกวิกฤตที่คุณเจอมาต่อเนื่องเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ไหมแค่ตั้งคำถามสิ่งนี้กับตัวเองอ่ะผมคิดว่าคุณก็น่าจะตัดสินใจได้แหละว่าภาพที่ผมจำได้คือแกไปชนกับคุณหมอเหรียญทองแต่อีกอย่างที่ผมเป็นกังวลอีกอย่างอ่ะพี่ชูวัตรก็คือไอ้กรณีเรื่องของทางฝั่งนู้นเขาก็จะมีการเทมีการตัดฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันครับใช่ไหมแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยมันแพ้ชนะกันไม่มากใช่ครับโอเคเบอร์3จากเพื่อไทยไปแล้วเบอร์7จากพลังประชารัฐไปแล้วเรามาดูเบอร์6จากก้าวไกลนะเบอร์6จากก้าวไกลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนี้คุณกรุณพลขออภัยฮะคุณกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมนะฮะนะฮะอันนี้ยุทธศาสตร์นี้ก็น่าสนใจมากยุทธศาสตร์อะไรฮะยุทธศาสตร์ในการหาเสียงของคุณกรุณพลเป็นเรื่องของ performance ของการทำงานในสภาเห็นไหมอันนั้นเนี่ยอาจารย์วิโรจน์เพื่อไทยไปชุมชนฐานเสียงพลังประชารัฐโหนประยุทธ์แล้วก็ทางก้าวไกลเนี่ยจะชี้ไปที่งานสภางานในสภาเมื่อเลือกคุณกรุณพลแล้วสมมุติได้เป็นส.ส.จะเข้าไปทำอะไรบ้าง คืออย่างก้าวไกลเนี่ยผมเห็นได้ว่าเขาจับจุดแข็งอิมเมจของเขาในตลอด2ปีที่เขาได้มาในนะตั้งแต่อนาคตใหม่ยันมาก้าวไกลบทบาทในสภาเขาอภิปรายในสภาเขาเด่นจริงใช่ไหมพรรคนี้แล้วเขาจับจุดแข็งนั้นนะมาขายไงเหมือนกับคุณสุรชาติเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจุดแข็งเขาคือเดินมา17ปีอ่ะคุณในพื้นที่รู้หมดช่วยเหลือชาวบ้านมันก็แข็งปังเลยอ่ะมันก็แข็งกันคนละแบบอ่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่จะเลือกคนในพื้นที่หรือจะเลือกคนไปทำงานสภาอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องคิดอันนี้น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งผมพยายามพี่ดูผมอยู่เขตนี้นะอ่ะมันมีคอนโดเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากในตลอดระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาคอนโดที่ราคาไม่สูงมากตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาเยอะแล้วคนกลุ่มนี้มันก็คือคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองที่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่บริเวณนั้นอย่างถามผมอะว่าผมเคยเข้าไปไหมชุมชนตรงเสนานิคม2อะที่เขาเรียกกันเสนา2ตรงที่เป็นซอย 3-4 เนี่ยผมไม่เคยเข้าไปทำอะไรเลยแต่บรรดาคอนโดอะไรแถวนั้นที่มันขึ้นมาใหม่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรความต้องการในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะเจาะผมว่ากลุ่มคนหาเสียงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของเสียงในพื้นที่ตรงนี้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าภาพของคอนโดมันขึ้นตามแนวรถไฟฟ้านี่น่าสนใจว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่น้อยนะถ้าคนรุ่นใหม่ย้ายเข้าพื้นที่ไปสักพันหลายพันคนนี้ก็ผมมาอยู่10ปีที่แล้วนะถนนทั้งเส้นที่ผมอยู่เนี่ยพี่มีอยู่2ตึกนะมีตึกผมกับตึกข้างๆแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้อยู่เป็น10แล้วอ่ะแป๊บๆอ่ะขึ้นมาเรนี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวแปรได้สำคัญเช่นเดียวกันแล้วฐานะมีแฟลตข้าราชการอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์มีฮะก็จะเป็นพื้นที่ของทหารนะซะเยอะแต่มันก็มีอยู่แล้วเดิมไงมีอยู่แล้วเดิมตัวประชากรมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าวนนอยู่ดีคอนโดมันพืชและเป็นคอนโดราคาที่ไม่แพงก็แปลว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยเพิ่งย้ายเข้าไปใช่ไหมคนแก่ก็ไม่อยู่อยู่แล้วคอนโดซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าคนหนุ่มสาวนี้ฐานเสียงจะอยู่ก็ใช่ใช่ก็คือมันเป็นการแย่งชิงสมรภูมิของโหวตเตอร์ในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นไงแล้วก้าวไกลเขาก็พยายามที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยพูดถึงความเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกราดใช่ไหมความเจ๋งในการที่เข้าไปทำงานในสภาครับคุณเพชรกรุณพลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเราไม่ได้เลือกส.ส.เพียงแค่คนเดียวเราไม่ได้เลือกส.ส.ฝ่ายค้านไปต่อว่ารัฐบาลแต่วันนี้ผมมานำเสนอนโยบายก้าวไกลว่าเมื่อเราได้เสียงพอจัดตั้งรัฐบาลเราจะสามารถบริหารงบประมาณที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนได้ทันทีสิ่งที่เราทำเพื่อประชาชนทุกคนเพราะพรรคก้าวไกลเราไม่เคยประนีประนอมกับผู้มีอิทธิพลผลประโยชน์ทุนผูกขาดและคนที่ต้องการผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกปัญหาของพรรคก้าวไกลนะครับนะพูดง่ายเขาพร้อมที่จะพุ่งชนนี่ใช่แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าคุณสุริชาติทำไม่ได้นะครับใช่มันใช่มันจะแตกต่างตรงนี้อย่างที่พี่ชวัตพูดเนี่ยผมเห็นภาพเลย
คือคุณสุรชาติเนี่ยพื้นที่แข็งนะฮะก้าวไกลเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยโหวาจาเนี่ยเรารู้ๆอยู่ว่าโหคมกริบเขาก็เน้นกระแสเน้นพูดง่ายคือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไปในขณะที่ภรรยาคุณศิระนั่นก็จะเนี่ยล้วนรอบขอบคิดพวกคนผู้สูงอายุพื้นที่จัดสรรของข้าราชการมาเก่าอะไรเงี้ยมันก็มีพื้นที่ตรงนั้นอยู่ครับผมสนุกมากพี่มันเป็นกรุงเทพย่อยๆอ่ะสำหรับผมอ่ะที่มันโดดเด่นตรงนี้และทุกพักเลยอยากที่จะลงไปอยากได้คะแนนเสียงถ้ากรุงเทพย่อยก็คือแพ้สิเพราะฝ่ายประชาธิปไตยนี่ตัดคะแนนกันเองไม่เรามีคุณอัธวิทย์อีกคนนึงนะมีคุณอัธวิทย์ด้วยฮะคุณอัธวิทย์คุณมันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตรงไหนฝ่ายประชาธิปไตยตรงไหนอ๋อไม่หมายถึงว่าไปนึกฝั่งตรงข้ามฝั่งไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามขออภัยไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกอาจจะไม่ได้โปรประชาธิปไตยจ๋าคุณคิดว่าถ้าคุณอัธวิทย์มีน้ำยารอบที่แล้วทำไมประชาธิปัตย์ไม่ได้ใช่ไหมหรือคุณอัธวิทย์เองอ่ะก็ไม่ได้นะคุณอัธวิทย์คือเขตเลือกตั้งมันเปลี่ยนใช่ไหมคุณอัธวิทย์เนี่ยได้จตุจักรครึ่งหนึ่งแล้วก็มาแข่งจริงๆมาแข่งในพื้นที่พญาไทตรงนี้ด้วยนะแล้วแพ้ไอ้คุณอัธวิทย์นี่เบอร์อะไรนะเลือกตั้งเบอร์สองเบอร์สองใช่ไหมนะก็ลองดูฮะแล้วผมชอบ the way ที่เขาขายอะไรนะการเมืองสร้างสรรค์สร้างสรรค์มากเลยสร้างสรรค์มากเลยเห็นหน้าคุณกรกับคุณอัธวิทย์ที่สร้างสรรค์สุดๆฮะนึก okay. ภาพอย่างเดียวฮะเป่านกหวีดมันนึกเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะครับแต่ว่าโอเคแต่คุณอัธวิทย์นี่ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะนานแล้วคุณอัธวิทย์เนี่ยนะฮะบอกว่าการลงพื้นที่คาเสียในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ที่อบอุ่นเพราะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับประชาชนนะฮะมีคนมาให้การต้อนรับหลายคนยังคงจำผลงานที่ทำไว้โดยเฉพาะในซีกฝั่งจตุจักรก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดนะฮะที่หาเตียงผู้ป่วยจำนวน 7,000 กว่าเคสนี่คือที่คุณอัธวิทย์อธิบายทางนี้เมื่อถามความมั่นใจในการชนะการเลือกตั้งก็กล่าวว่ามีความมั่นใจอย่างแน่นอนนะฮะโดยเชื่อว่าประชาชนยังคงให้โอกาสแล้วบอกว่าผมมากับพระลงพื้นที่ละแวกจตุจักรอันนี้ก็มาอีกแบบนึงพร้อมๆกับหลวงพ่อออกบิณฑบาตนะฮะคนรุ่นใหม่แต่โหนพระพยายามจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นพรักทิสใช่ไหมเป็น practical ปฏิบัตินิยมเป็นคนรุ่นใหม่ทำการเมืองสร้างสรรค์ไปโหนพระนะพรรคไทยพรรคดีฮะคุณพันเทพฉัตรนรัตน์นะฮะก็ออกมาบอกนะครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีรอยยิ้มแม้ว่าในยามยากลำบากแบบนี้ตลอดเส้นทางพูดเดินไปมีแต่คนยิ้มให้นี่คุณจะต้องคิดใหม่แล้วนะว่าเขายิ้มจะลงเป็นคะแนนเสียงหรือเขายิ้มเอาฮาคือเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะมีแม่ค้ากล่าวอวยพรครับให้คุณพรพันเทพเนี่ยชนะการเลือกตั้งท่านอวยพรเขาอวยพรนะฮะนะฮะเขาไม่เลือกแล้วบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกรอยยิ้มที่มีให้แม้ในยามลำบากเช่นนี้ตลอดเส้นทางผู้อยู่ประชาชนที่ประสบปัญหาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นราคาหมูการเสียภาษีของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐทุกความเดือดร้อนของประชาชนตนได้รับทราบและจะนำไปสื่อสารในพรรคเพื่อที่ร่วมกันหาทางออกให้กับประชาชนอาจารย์วิโรจน์ดูดิตอนนี้ไทยพอดีก็ใส่สีเหลืองแล้วนะคือมันกลายเป็นสีประจำพรรคเขาแล้วเหรอเขาเป็นสีเอิมพรรคเขาสีเหลืองเนี่ยนะใช่ใช่แต่ไหนแต่ไรแล้วคือเขาต้องการจะต่อยอดไปจากทางด้านกลุ่มพันธมิตรอย่างนี้ป่ะคือเพราะว่าคนมันมีความทรงจำว่าไม่ไม่เขายิ่งกว่าพันธมิตรเขายิ่งกว่าคอปปสฮะเขาประกาศตัวว่าเขายิ่งกว่านั้นอีกโอเคแต่ประเด็นนะคือผู้สมัครก็ไม่โหนเรื่องที่คุณวรงโหนนะใช่ไหมก็สนุกดีครับคุณวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าในเขตเลือกตั้งซ่อมหลักสี่เนี่ยมีผลต่อรัฐที่ดีเกินความคาดหมายแม้ในช่วงแรกถูกมองว่าเป็นม้ารองตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าตั้งแต่เปิดตัวมาถึงวันนี้1สัปดาห์ผมสังเกตจากกระแสสื่อโซเชียลมีเดียคนเข้ามาเชียร์เราเยอะมากเกินความคาดหมายจึงทำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้สมัครมีกำลังใจนะฮะก็เป็นมุมมองของคุณหมอว่าลงตัวเลขมาดูหน่อยฮะลุยต่อไปอยากดูผมก็ดีนะให้เต็มที่เลยผมอยากให้หาสิ่งเต็มที่มีอะไรเต็มที่ผมอยากรู้ว่าได้กี่พันจริงๆอยากรู้ยิ่งโหนได้โหนไปเลยอยากรู้จะได้รู้ว่าการโหนไม่ได้เป็นผลดีอะไรแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรหมายความว่านโยบายเขาในการหาเสียงครั้งนี้ก็คือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ารับฟังปัญหาเดี๋ยวไปสะท้อนในพรรคสะท้อนในสภาว่างั้นแต่คุณหมอวรงค์เขาพูดตลอดว่าพรรคเขาเนี่ยมีนโยบายอย่างเดียวคือปกป้องสถาบันแค่นั้นเองหลักๆอันนั้นคือหลักๆนะฮะโอเคก็โอเคคุณผู้ชมฮะก็นี่ก็เป็นในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่หลักสี่นะฮะขณะที่เดียวกันเนี่ยทางด้านของผอ.เขต9หลัก4พรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้ข้าราชการเป็นกลางนะฮะอย่ามีการชี้นำข
เพราะว่าเกรงว่าอาจจะนำไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งได้นะฮะเพราะแกบอกว่าได้รับรายงานนะว่ามีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารเขตหลักสี่และจตุจักรมีข้าราชการบางท่านพยายามชี้นำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองหนึ่งและหากคะแนนไม่เข้าเป้าก็จะมีมาตรการพิเศษกับบุคคลที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆซึ่งเรื่องนี้ตนไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็คงไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนกล้ากระทำความผิดด้วยการใช้อำนาจบังคับกำลังพลของตัวเองให้ไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษอย่างแน่นอนถ้าใช้คำว่ากำลังพลตนเนี่ยอันเนี้ยผมมองแล้วมันก็เหล่าทัพนั่นแหละถ้าพูดอย่างเงี้ยนะข่าวคราวเนี่ยผมไม่ใช่ข้าราชการธรรมดานะฮะแล้วก็ฝากเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์นะฮะบอกว่าให้ท่านช่วยกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยให้วางตัวเป็นกลางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงไม่ควรลงมาชี้นำหรือสั่งการใดๆนะครับเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตนะครับนอกจากนี้คุณสรวงศ์บอกว่าเริ่มมีรายงานนะครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัดและในกลุ่มเปราะบางว่ามีพฤติกรรมการเก็บบัตรประชาชนโดยจ่ายให้หัวละ 1,500 บาทนะซึ่งเรื่องนี้ตนอยากให้กกต.ลงตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยอย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันได้อย่างเสรีครับเดี๋ยวผมต่อกันที่เลือกตั้งซ่อมสงขลาเลยนะฮะเขต6แน่นอนแหละตอนนี้มันก็ตัวเต็งๆก็คือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐใช่มั้ยฮะประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะฮะคุณจุลินนะครับรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะพร้อมด้วยคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะพร้อมคณะนำทัพปราศัยเขตเลือกตั้งซ่อมเขต6จังหวัดสงขลาช่วยคุณนางสาวสุภาพรกำเนิดผลนะฮะผู้สมัครหมายเลข1นะครับที่มาปราศัยในครั้งนี้โดยชูนะฮะปราศัยต่างชูว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยนายกยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์และนโยบายต่างๆที่เคยได้รับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งจะยังได้รับเช่นเดิมดังนั้นขอให้ชาวสงขลาเลือกคุณสุภาพรและอย่ายอมให้คนต่างถิ่นใช้อำนาจรัฐกดขี่อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งพี่เอานโยบายของอีพรรคที่ตัวเองร่วมรัฐบาลอยู่มาเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็อ้างว่ามันเป็นรัฐบาลน่ะมันก็ต้องเหมือนกันสิมันต้องถือว่าเป็นผลงานร่วมกันสิผมกำลังงงกับนโยบายหาเสียงแกคือแกกำลังเชียร์ว่ายังไงก็ได้นายกคนเดิมที่มาจากพลังประชารัฐแล้วก็นโยบายต่างๆอย่างคนละครึ่งอะไรยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็เป็นนโยบายของพลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐเขาลงแข่งแล้วเขาลงแข่งด้วยไม่ใช่เหรอพลังประชารัฐใช่ไงแต่ให้เลือกคนประชาธิปัตย์โดยเชื่อว่าอย่าไปเลือกคนต่างถิ่นเข้ามาสู่ใบก้อนพี่อยู่ไหนคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าประยุทธ์อยู่พลังประชารัฐประยุทธ์ลอยตัวเป็นนายกแบบรับเชิญนายกเทวดาลอยมาอยู่บนเดินอยู่บนก้อนเมฆไม่ได้อยู่พลังประชารัฐก็หยิบประยุทธ์มาแล้วก็อ่านว่าคนภาคใต้ยังเอาพลเอกประยุทธ์อยู่ยังเอาคนละครึ่งอยู่ซึ่งอันนี้แตกต่างจากประชาธิปัตย์ในวันหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี62 62ใช่62ก็คือไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็เลยแพ้ไงมันมีคนออกมาโวยเรื่องนี้ด้วยนะมันมีอย่างคุณพนิษฐ์วิกิจเศรษฐ์ที่เข้ามาบอกไงว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่เขาไปคุยกับคนในหลักสี่สองคนน่ะแล้วบอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์เพราะเขาลงให้ประชาธิปัตย์เพราะเขาไม่ต้องการให้เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการสืบทอดอำนาจไม่ต้องการไปร่วมกับเผด็จการถึงวันนี้บอกว่ายังเอาพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยังประยุทธ์ไม่ได้สะเทือนอะไรเลยกับการที่เลือกประชาธิปัตย์เขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากปี62มาอันนี้เขาอ่านสถานการณ์ว่าคนใต้เอาพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจจะเป็นการอ่านสถานการณ์ที่ผิดก็ได้เป็นมากคืออะไรทำให้เป็นแบบนั้นก็คือมันมาจากปมไงว่าเขาแพ้หนักมากในปี62ก็เลยคิดว่าเพราะเหตุนี้ก็เลยกังวลว่าถ้าไม่ทำเรื่องนี้แล้วจะแพ้คือมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็ได้ถ้าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังยืนยันอยู่ในจุดเดิมและอภิสิทธิ์ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่สมมตินะยังยืนยันอยู่ว่าไม่เอาสืบทอดอำนาจเพ้อเนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ได้คราวนี้ประชาธิปัตย์มีสไตล์อย่างนี้มาตลอดก็คือว่าเป็นพวกต่อต้านอำนาจแล้วระยะแรกเนี่ยจะโดนแพ้กราวรูดใช่ไหมเหมือนที่เคยแพ้พลังธรรมแล้วมีคุณอภิสิทธิ์โผล่มาครั้งเดียว คนเดียวในเขตในกทมแต่หลังจากนั้นประชาธิปัตย์กวาดเลยที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งต่อมาเหมือนกันนะคราวนี้ดันเกิดอาการกลัวปมด้อยตัวเองก็เลยไปเกาะพลเอกประยุทธ์ไว้ห่วงมากประชาธิปัตย์เกาะพลเอกประยุทธ์แต่ด่าพลังประชารัฐก็ไหนๆก็ไหนๆก็รวมไปอยู่กับพลังประชารัฐไปเลยป่ะคุณจุลินบอกงี้ด้วยนะฮะบอกว่าสาเหตุที่ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจแต่เป็นสถาบันการเมืองแต่ถ้าเลือกผิดพรรคการเมืองเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่มีพรรคการเมืองนั้นแล้วเพราะบางพรรคตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนบางคนขึ้นสู่ตำแหน่งนี่แกพูดปั๊บนะน
แล้วมันก็ทำให้ผมนึกถึงไอ้การปราศัยหาเสียงในปี62อ่ะว่าแกพูดอะไรไว้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่แกพูดวันนี้แล้วผมไม่ทราบว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ย แกจะพูดอะไรอีก นี่แกพูดแกจะกลับไปพูดอะไรอย่างอื่นได้อีกแกบอกว่าถ้าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนจะไม่ผิดหวังและไม่เคยผิดคำสัญญากับประชาชนโอ้โหนี่ผมคิดว่าก็ตอนปี62คุณหาเสียงว่าไงนะฮะครับไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์คุณเองก็ด้วยนะฮะโอเคนะเฮ้ยพี่ผมคิดว่าปลาไหลนี่คงต้องเปลี่ยนมันมีอะไรที่มันไหลกว่าปลาไหลมั้ยพี่ครับแกพยายามบอกว่าปลาไหลใส่สเก็ตมันมีอะไรยิ่งกว่านั้นมั้ยเพราะว่าอันนั้นพรรคของคุณบรรหารแล้วเอาไปแล้วไงเราจะให้อะไรกับคุณจุรินทร์ดีอ่ะพี่เอาเก็บไปคิดก่อนอะไรที่มันลื่นกว่าปลาไหลอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงส่วนพลังประชารัฐก็บอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่สงขลาช่วยคุณอนุกูลพฤกษานุศักดิ์นะครับ เป็นผู้สมัครเขต6เบอร์3นะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาร่วมรับฟังเนี่ย 3,000 กว่าคนเลยนะฮะของพลังประชารัฐนะครับแล้วก็วันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะจะช่วยคุณอนุกูลลงพื้นที่หาเสียงด้วยนะฮะไม่ใช่วันหยุดนะก็อาจจะเริ่มเขาบอก6โมงเย็นเขาบอกไป6โมงเย็นนอกเวลาราชการนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในชุมพรเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่ารายการตาสว่างเนี่ยนะฮะจะมีในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งอ๋อขออภัยบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงอย่าไปวางยาสีรอดมัน นะครับแล้วก็สำหรับรายการ VVIP สำหรับสมาชิกทาง YouTube จะมีทุกวันจันทร์นะฮะตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 19:00 นหลังรายการ Overview นะครับแกไม่ค่อยตรงเวลาจากเดิมที่มีในเวลา 13:00 น ถึง 13:30 นนะฮะโอเคเฮ้ยแต่ตอนนี้ตรงเวลาโอเค 13:30 นนะฮะสำหรับรายการตาสว่างแซวๆนะอ้าวเริ่มตรงเวลาก็เลิกตรงเวลาด้วยนะฮะมีคนอื่นก็รอคิวอยู่นะครับครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะฮะช่วงหน้าเรามาดูกันที่การเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรฮะหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th